สวัสดีครับมาพบกับเทรนเจอร์นะครับเข้าแกมมาหลังจากที่เฉลิมฉลองปีใหม่นะครับก็ถือโอกาสใช้คลิปนี้นะครับเป็นการสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดอะไรขอให้ได้ตามปรารถนานะครับเปิดกาชาก็ขออย่าให้ได้เกลือนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดกาชาเพราะว่าเรนเจอร์ตัวใหม่มา4 ทุ่มนะถือว่าเป็นเวลาที่แปลกนะครับแต่ผมก็แอบคิดอยู่แล้วเพราะว่ากาชาก่อนหน้านี้เนี่ยมันไปจบตอนก่อน4 ทุ่มพอดีนะครับตัวเกมเขาก็เลยให้เรนเจอร์ใหม่เนี่ยใส่มาตอน4 ทุ่มเลยนะคือรอบหน้าเดี๋ยวรอดูนะคือผมไม่คิดว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเวลาเรนเจอร์ใหม่เป็นตอน4 ทุ่มนะครับคือเวลาช่วงสายๆเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมแล้วนะเพียงแต่ว่ารอบนี้มันตรงกับปีใหม่นะครับทีมงานเขาก็คงที่จะเตรียมไปเฉลิมฉลองนะก็เลยให้เรนเจอร์นะครับมาใหม่ตอน4 ทุ่มเดี๋ยวไปเปิดกาชากันดีกว่านะครับในส่วนของตารางล็อกอินนะครับก็อย่างที่บอกนะเวลาที่มีตารางเดือนใหม่มาเนี่ยก็เข้าเกมตอน4 ทุ่มมันจะนับวันที่1นะครับหลังเที่ยงคืนจับเป็นวันที่2นะอันนี้น้องๆหลายคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเรนเจอร์2 ตัวนะครับแล้วก็เกียร์3 ชิ้นนะครับผมทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ย้อนไปดูได้นะเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับก็จะเปิดที่เรนเจอร์นะครับเดี๋ยวขอดูเรนเจอร์สักนิดหนึ่งนะครับว่ามีมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับคือตามข้อมูลที่ทำไปแล้วก็มี2 ตัวอ่ะโอเคสรุปก็มี2 ตัวเป๊ะๆนะครับสรุปนะครับเป็นโคนี่กล่องข้าวต้นบวยนะครับเป็นสายไหวพริบธาตุไฟนะครับเดี๋ยวบอกสเตตัสกันในนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับตัวนี้นะครับค่าตีเวทเวล140เนี่ยมีอยู่ 650,000 ถือว่าตีหนักนะถ้าเป็นแม็กซ์นะครับก็ล้าน2ตัวนี้เป็นเรนเจอร์ปกตินะครับก็จะเปิดได้อยู่เรื่อยๆนะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับใครอยากจะปั้นก็ตามความชอบเลยนะส่วนพลังชีวิตนะครับเวล140นะครับมีอยู่2.6 ล้านนะถ้าแม็กซ์ก็5 ล้านนะครับก็เป็นไปตามปกตินะส่วนจุดยืนครับยืนจุด333ทำไมมันถึงเป็นเลขที่ค่อนข้างจะแปลกนะส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่34นี่คือช้าอย่างเต่าคลาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะอักกูดาเรนเจอร์ปกตินะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13อัตราการใช้และธาตุก็ตามนี้เลยนะครับส่วนสกิล1นะครับน่าจะบัฟหน้าป้อมนะตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับแต่ดูเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นการบัฟนะครับวิ่งเร็วออกสกิลนะครับแล้วก็ป้องกันการก๊อปปี้สกิลนี้กว้าง360จุดนะครับคูลดาวน์สกิล12 วินะครับส่วนสกิล2ครับมีดาเมจ42เท่านะกับค่าเวทที่มีนะครับบอกเลยว่ายิงค่อนข้างจะรุนแรงนะครับใครอยากจะไปเก็บตัวธาตุไม้นะครับใครอยากจะเก็บตัวไทกะอย่างนี้นะครับเก็บมูนดุยานะครับก็ใช้ตัวนี้นะมีดาเมจ42เท่าแต่มันไม่ทะลุอมตะเสียดายอยู่นิดนึงนะซึ่งสกิลนี้กว้าง280จุดนะครับคูลดาวน์สกิล9 วินะถ้าเกิดตําเป็นไฮเปอร์นะครับถ้าอัลตร้าจะ12 วิความน่าสนใจคือความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นคอมโบเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์คือถ้าเกิดใครมีเรนเจอร์นะครับที่มีความสามารถอันนี้เยอะๆนะครับก็นำมาใช้คอมโบได้นะครับส่วนเจ้าซารี่ตุ๊กตาหิมะมูนครับโอ้ชื่อตรงตัวเลยทีเดียวนะตัวนี้เป็นตัวการบินนะครับตัวนี้นะครับมีค่าตีกายนะครับเวล140ร่างไฮเปอร์เนี่ย646,000 นะครับถือว่าตีหนักมากนะบอกเลยนะครับว่าตัวบินครับตัวนี้เป็นธาตุมืดใช่ไหมตัวบินแสงก็จะเป็นเบลล่าโอ้โหเบลล่านี่น่ากลัวแล้วนะถ้าปั้นแม็กซ์นะครับตีกาย 1.2 ล้านตีหนักแล้วนะส่วนพลังชีวิตนะครับก็เวล140ไฮเปอร์2.8 ล้านนะครับถ้าเป็นแม็กซ์ครับ5.4 ล้านนะครับสกิล1ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมนะคือบัฟให้กับภาคพื้นครับก็คือตัวพักพวกนะอมตะ3 วินะครับยกเลิกผลลัพธ์บัฟด้านลบของพรรคพวกนะครับแล้วก็เพิ่มการต้านสกิลกว้าง220จุดนะครับไม่กว้างเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะบัฟหน้าป้อมนะคูลดาวน์สกิลปกติครับ12 วินะครับแต่ถ้าเกิดมันบัฟหน้าป้อมก็จะเก่งและคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ
อาสกิล2ครับมีดาเมจซึ่งจะไปโจมตีตัวบินเท่านั้นนะครับยกเลิกการฮีลต่อเนื่องอันนี้ผมขออภัยนิดนึงไอคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ทันคิดว่าตัวซารีบินเนี่ยมันมีสกิลฮีลเลือดนะครับสรุปคือซารีบินมีสกิลฮีลเลือดนะตัวนี้ก็จะไปยกเลิกนะครับการฮีลเลือดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีนะครับสกิลนี้กว้างแค่180จุดนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวการบินเนี่ยเขามีบัฟตรงนี้อยู่นะครับตัวเลขที่เห็นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีก 1.5 เท่าฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยตัวบินเนี่ยไอตัวนี้เก็บกวาดแน่นอนนะครับและความสามารถไฮเปอร์ครับโอ้โหขัดขวางผลิตแร่ธาตุอะไรจะเน้นหนักขนาดนั้นนะเดี๋ยวไปเปิดกาชาครับผมขอเล่นสูตรนี้แล้วกันว่ารอบแรกครับเปิดเลยไม่ต้องคิดอะไรนะแล้วเดี๋ยวรอบ2ยกเลิกกัน11ครั้งดูว่าสูตรนี้จะมาอีกไหมนะครับอันนี้เคยแนะนำไปแล้วนะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่ในลีกเพชร1ลงมาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดกาชานี้ก็ได้นะคือมันมีเรนเจอร์ตัวดีๆอยู่แล้วนะครับอย่างถ้าเกิดเราจะคาดหวังบัฟอมตะอะไรอย่างนี้จากสโนเนี่ยมันมีเรนเจอร์ที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับที่บัฟอมตะบวกวิ่งไวไอดีนี้โอเคละผมสบายใจละเพราะว่าไอดีนี้นะครับผมเนี่ยเล่นอยู่ในลีกมาสเตอร์นะครับผมเลยต้องการตัวกันบินนะแต่ว่ามูลผีจีนมันก็ดูจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับผมได้ตัวใหม่ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับดูแล้วรอบแรกนะครับเปิดไม่ได้เลยรอบ2ก็ขอยกเลิก11ครั้งแล้วกันนะ3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัดไปมาขอหน่อยสัก1ตัวตัวใหม่มาสักตัวนึงครับเราจะได้รีวิวนะเพราะว่า ID รองของผมเนี่ยไม่เปิดแน่ๆนะครับจะใช้เป็นตั๋วกาชาเปิดครับโอ้โหเดธแมชชีนมาอีกแล้วครับฮึบโหนี่แชมเปญไม่ใช้แล้วแต่ว่าเอาตัวย่อยๆนะครับไปทำเป็น P100 นะครับแต้มกบจะร้อยแล้วนะโอ้โหมาอีกแล้วหน้าบานมาทีนี่เซ็งเป็ดเลยนะครับฮึบโอ้โหมาแล้วครับโคนี่กล่องข้าวไม้โอเคเราจะมีตัวรีวิวแล้วนะครับคือตอนนี้ผมตัดสินใจอยู่ว่าจะปั้นตัวไหนแม็กซ์ดีนะหมายถึงตัวกันบินนะคือตัวกันบินนะครับก็เจ้ามูลผีจีนนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันตัวนี้คงไม่ปั้นแม็กซ์นะน่าจะปั้นขึ้นมาทดสอบให้ดูนะครับส่วนเจ้าหิมะโอ้โหมาอีกแล้วว่ามันแม็กซ์ไปแล้วนะครับได้มาแบบนี้ไม่ดีใจนะหมูเล่าปีสโนมูนโอ้โหจบแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรผมมีตัวกันบินแล้วนะครับก็คงไม่เติมเปิดกระจุยกระจายแล้วผมว่าผมจะพักนะเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนนี้นะครับอาจจะมีอะไรมาเป็นพิเศษก็ได้นะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเดือนมกราครับกลางเดือนมักจะมีอะไรพิเศษนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นเรนเจอร์แสงมืดเก่าๆนะครับอลิสติกินี่ยังไม่มาสักทีนึงนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับรอเก็บรูบี้นะโตกันบินเดี๋ยวผมคงจะปั้นมูลผีจีนครับขึ้นมาใช้งานนะหรือไม่ก็อาจจะปั้นนะครับเจ้ามูลธนูมูลธนูถ้าเกิดเป็นแม็กซ์เนี่ยผมว่ามันก็พอจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ทีมป้องกันเป็นทีมที่5นะครับคือใส่เกียร์แบบว่าทางคริเลยนะครับใส่ตีกายนะครับใส่ตีกายนะครับแล้วก็ใส่คริครับนี่ใช้แหวนได้เหมือนกันนะผมบอกเลยนะครับว่ามันพอจะกันได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไฮเปอร์ยังไม่ได้ตีบวกเนี่ยกูดาวสกิล17วินะครับมีปัญหาแค่ตรงนี้นะอันนี้ผมขอล็อกก่อนครับล็อกก่อนเลยเดี๋ยวจะได้รีวิวกันนะครับโอเคนะถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยผมก็ถ้าจะไม่มีตำแหน่งเรนเจอร์เนี่ยให้มันแล้วนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ตอนนี้นะครับค่อนข้างจะแน่นเอียดเลยทีเดียวนะคือตอนนี้ตัวที่มีอยู่เนี่ยมันใช้งานค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวผมหอคอยตอนที่อัดคลิปเนี่ยหอคอยยังไม่ได้เปิดนะก็เดี๋ยวจะปั้นตัวนี้แม็กซ์นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าใช้งานดีนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าทีมผมเนี่ยจะมีการปรับยังไงนะครับดูแล้วน่าจะปรับเกมตั้งรับ1ตำแหน่งนะเอาตัวกันบินนะครับก็เดี๋ยวอาจจะใช้เป็นมูลผีจีนแต่ว่ายังไม่อยากจะปั้นแม็กซ์เนอะเดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปส่อง PVP กันสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหมีแพ้มีชนะนะครับวนๆกันไปนะประมาณนี้ครับคือทีมผมเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมมีตัวบินแต่ทีนี้ไม่มีตัวบินเดี๋ยวลองไปสู้กันสักนิดหนึ่งนะคืออย่างที่บอกนะครับว่า
อยากจะให้ทีมภาคพื้นแข่งแกร่งกันก่อนนะครับถ้าเกิดอยู่ลีกเพชร1ลงมาเนี่ยตัวกันบินอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะผมว่านะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าตัวบินเนี่ยเรายังไม่ค่อยเจอเยอะครับในเพชร1คืออาจจะเจอเยอะก็จริงแต่ว่าทีมภาคพื้นเขาเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอแบบนั้นนะคือถ้าเกิดทีมภาคพื้นเขาแข็งแกร่งเนี่ยขึ้นมาสเตอร์กันหมดแล้วนะยิ่งถ้าเกิดมีตัวบินนะครับนี่อย่างทีมนี้นะครับเดี๋ยวดูครับเอามานี่ครับเห็นไหมว่าตัวมูลธนูเนี่ยถ้าเกิดใส่เกียร์คริหนักๆนะครับเขาก็ยิงนะยิงเบลล่าเนี่ยกระตุยกระจายที่อยู่เหมือนกันนะครับปอมแตกครับเรียบร้อยครับดูเชิงครับดูเชิงครับตอนนี้นะครับขึ้นมาอยู่ที่มาสเตอร์3แล้วนะครับโอ้โหมาทีมนี้ค่อนข้างจะครบเครื่องครับแต่ว่าดูนะว่าทีมข้างล่างนะครับเขายังไม่แข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวกันบินเขาจัดมา2ตัวเลยผมจะใช้นะครับตัวภาคพื้นเนี่ยเอาชนะทีมนี้ให้ได้นะครับแล้วผมก็จะใช้ตัวกันบินมานิดนึงเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นไงคือเบลล่าผมเนี่ยน่าจะโดนสอยเรียบเลยนะครับแต่ว่าตัวข้างล่างผมเนี่ยน่าจะแกร่งกว่าทีมเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ถ้าข้างบนเจาะไม่ได้นะครับข้างล่างก็เจาะแทนนะส่วนข้างบนครับก็น่าจะใช้นะครับน่าจะใช้ตัวมูลธนูครับน่าจะพอได้อยู่ครับเดี๋ยวรอดูกันครับอ้าวเขาลงน้ำแข็งตายไปแล้วนี่นาฝั่งนั้นตายไปแล้วครับเฮ้ยโดนลงน้ำแข็งเบลล่าผมไม่ตายแล้วนะครับไปตีบวกฆ่าพลังชีวิตมานะครับโอ้โหได้อยู่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมูลธนูของผมครับเจ๋งพอครับผมว่าน่าจะชนะได้นะครับด้วยทีมภาคพื้นของผมนี่แหละที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับคือแนะนำว่าถ้าจะเล่นตัวกันบินเนี่ยหาว่าตัวเดียวก็พอครับจะใช้ตัวอะไรก็ได้นะคือตอนนี้มันมีท่าชนะทางมาค่อนข้างจะครบแล้วนะครับดูนะครับว่าตัวบินผมเนี่ยก็เข้าหาเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีตัวกันบินครับค่อนข้างจะเยอะนะครับคือปั้นแม็กเลยอะแต่ผมอะกลัวเปลืองกบครับก็เลยยังไม่ปั้นแม็กเห็นไหมเบลล่าเขาก็เข้าหาป้อมผมไม่ได้ครับนี่กลายเป็นว่าโนไอเทมด้วยทีมภาคพื้นซะเลยเนี่ยครับถึงบอกว่าตัวเจ้าแซลลี่นะครับมูนหิมะเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมตอบคือเก่งแต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ในลีกที่ไม่ค่อยเจอตัวบินเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องรีบก็ได้นะครับหรืออาจจะหาก็ได้เผื่อบางคนมีโชคมีรูบี้อยู่นะครับอันนี้คือเน้นไปที่สายฟรีนะถ้าเป็นสายเติมเขาคงจัดเติมเปิดอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นอนาคตของทีมละว่าง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งขึ้นมาสเตอร์แต่ว่าไม่มีตัวกันบินอันนี้ก็ลำบากอยู่กันนะแต่อย่างที่บอกถ้าทีมภาคพื้นแข่งแกร่งมากๆเนี่ยใช้ตัวบินทั่วๆไปเนี่ยก็ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ปั้นมูลธนูแม็กซ์ครับมาช่วยผมว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าเน้นทีมภาคพื้นให้แข็งแกร่งก่อนนะครับถึงจะไปเน้นตัวกันบินนะครับประมาณนี้นะโอเควันนี้ก็ขอให้เปิดกาชากันได้นะครับไม่เกลือนะของผมนี่ถือว่าโอเคและมีตัวรีวิวนะครับมูลหิมะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาตั๋วกาชามาถล่มเปิดครับแต่เดี๋ยวคงเปิดกันแน่ๆนะด้วยตั๋วกาชานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ